รับความรู้สึกแย่ๆเรารู้สึกทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ไม่เข้าใจทั้งตัวเองและคนอื่นเอฟเฟกต์ทางกายและใจแต่พอตั้งแต่พี่อันเข้าคลาสอินเนอร์ข้างในเราอะมันเปลี่ยนอันนะคะอันธิยาค่ะปัจจุบันทำงานเป็นเซลล์ค่ะขายอุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้าค่ะเมื่อก่อนนะคะจะเป็นคนที่ไม่เข้าใจอารมณ์ของตัวเองเลยพอเราไม่เข้าใจตัวเองเราก็จะส่งความทุกข์ไปให้คนอื่นโดยอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเมื่อก่อนจะคิดว่ามันเป็นเพราะคนอื่นก็จะส่งผลเสียในเรื่องความสัมพันธ์นะคะกับทุกอย่างเลยทั้งคุณพ่อกับทั้งคนรักแล้วก็เพื่อนแล้วก็เพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งกับลูกค้าที่เราเป็นเซลล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราไม่รู้จักตัวเองอะเราไม่เข้าใจทั้งตัวเองและคนอื่นมันมีความเครียดสะสมในจิตแล้วมันก็ส่งไปหาสมองแล้วมันก็ทำให้นอนไม่หลับกินอะไรก็ไม่ค่อยลงเป็นสิวง่ายเป็นภูมิแพ้ขึ้นง่ายคือมันแบบเอฟเฟกต์ทางกายและใจแบบ 100% เลยอะค่ะแต่พอแบบเรามาเรียนรู้ในเรื่องของอารมณ์ตั้งแต่เรื่องของแบบอารมณ์มันเกิดจากอะไรทุกที่เป็นทุกข์แท้ๆ11ประการเนี่ยมันคืออะไรแล้วในภาวะอารมณ์นึงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราได้มองเรื่องของอารมณ์แล้วเข้าใจมันจริงๆอ่ะมันทำให้แบบเราสามารถที่จะสื่อสารกับคนอื่นอ่ะโดยที่เหมือนภาพมันละเอียดมากขึ้นมันไม่ได้แบบพลุ้งพล่านไม่มีสติอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราสื่อสารได้ตรงประเด็นเรารู้สึกอะไรเราพูดในสิ่งที่เรารู้สึกแล้วเราสามารถเลือกใช้คำพูดอ่ะได้ตรงกับอารมณ์แล้วก็ไม่ได้ไปทำร้ายคนอื่นด้วยทำให้เราแบบจัดการความรู้สึกได้จริงๆอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้แบบข้างในเรามันโอเคพอมันโอเคมันก็ส่งผลมาถึงแบบข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะกลายเป็นคนที่แบบถึงเวลาก็นอนหลับถึงเวลาทานก็ทานคุยกับใครก็ไม่ได้เก็บความทุกข์อะไรไม่ได้แบบไปตัดสินเขาไปรับความรู้สึกแย่ๆเรารู้สึกทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ไม่ได้เอามาคิดอะไรเลยค่ะเพราะว่าเราเข้าใจแล้วแล้วเราจัดการความรู้สึกได้หมดแล้วแฮปปี้กันทุกฝ่ายตั้งแต่พี่อันเข้าคลาสอย่างเงี้ยค่ะคนรอบๆตัวทักหมดเลยว่าแบบเรายิ้มแม้กระทั่งดวงตาอะไรเงี้ยไม่ได้ยิ้มแบบจากแค่รอยยิ้มของเราแต่อินเนอร์ข้างในเราอะมันเปลี่ยนไปด้วยจริงๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็สัมผัสได้คือผลลัพธ์นี่เป็นแบบไม่ได้คิดเองคนอื่นทัก